สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้ววันนี้ขอไม่เห็นหน้าเพราะว่าเพิ่งจะตื่นมาก็คือยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเฉือนปลานะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะว่าปลามันมีน้ําหนักเท่าไหร่นะคะก็คือตัวใหญ่มากบีเพิ่งซื้อมาอันนี้เขาซ้อนถุงมาให้บีเพราะว่าถุงมันรั่วเนาะนี่นะคะไปซื้อมาโอ้โหลาดทั้งตัวเลยจ้ะเมื่อวานนี้เนาะก็เดี๋ยวบีขอล้างเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะมาทุกคนอันนี้คือล้างเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวบีจะทำฟิเลเนาะก็กลับมาเจอกับบีแล้วนะมาค่ะวันนี้ก็อยู่บ้านพักร้อนเนาะเพิ่งจะลงหน้าบ้านพักร้อนเลยจ้าบอกพี่ดิบว่าจอดรถให้หน่อยเดี๋ยวจะถ่ายข้างหน้าบ้านพักร้อนให้ทุกคนดูเพราะว่าตอนนี้ขาวไปหมดเลยสวยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาซาวน่าเดี๋ยวบางคนตกใจเอาพี่บีมาซาวน่าแล้วแต่งหน้าทำไมก็วันธรรมดาไม่ได้แต่งอะค่ะขอแต่งนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เข้าซาวน่าแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้ซึ่งมันสวยมากๆเลยคือวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะประมาณ1องศานะคะอยู่ที่1องศาเนาะก็คืออาจจะเป็นลบหรือบวกนั่นแหละบีไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อเช้าดูไปแล้วก็ลืมโอเคเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ค่ะไปเลย Walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands.เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสวยมากๆเลยใช่ไหมคือตอนนี้อยากจะให้ทุกคนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบนี้นะคะดูค่ะสวยมากๆเลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาถึงบ้านพักร้อนแล้วใช่ไหมพี่ติ๊กเดี๋ยวจะเอาแซลมอนนะคะที่เมื่อเช้าเห็นไปเนาะก็จะเข้าตู้อบนะคะหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูฝั่งทะเลสาบซึ่งตอนนี้ขาวเลยนะคะไม่มีความแบบว่าที่มันจะเป็นแบบละลายเลยเหมือนครั้งที่แล้วSomething I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that.
คทุกคนเดี๋ยววิจะเข้าบ้านก่อนตอนนี้เริ่มหนาว1องศาแต่เหมือนจะไม่หนาวนะแต่จริงๆหนาวนะคะคือเดินวนไปวนมานะก็เดี๋ยววิจะขอทำความสะอาดหิมะก่อนซึ่งมันเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาปั้นสโนว์แมนกันนะคะหวังว่าจะประสบผลสำเร็จนะเพราะว่าเมื่อกี้บีได้ลองแบบจับดูแล้วเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเปียกแน่นอนค่ะโอ้ตอนนี้เข้าบ้านก่อนไม่ไหวหนาวเฮ้ทุกคนกลับเข้ามาข้างในเหนื่อยมากเหนื่อยมากใช้เวลาในการทำคือไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าบีจะแบบว่าสปีดให้มันเร็วๆขึ้นเนาะคือถ้าไม่งั้นทุกคนต้องดูนานคือใช้เวลาพอสมควรนะคะที่ปั้นสโนว์แมนเนาะแต่ว่าเหนื่อยเดี๋ยวแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จไอหัวท่อนบนน่ะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆแล้วก็ไปปั้นให้มันสวยๆอีกทีนึงนะคะก็แต่ตอนนี้ขอมาพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาหารก็จะเสร็จแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยเหนื่อยหรือว่าเริ่มแก่เนี่ยโอ้ยสวยๆจ้าเดี๋ยวท่อนบนเดี๋ยวเราค่อยไปทำด้วยกันนะคะนี่ค่อยไปตกแต่งด้วยกันเสร็จแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าขนมจีนกินแซลมอนกับขนมจีนแจ่วจ้าอันนี้พี่ทำมาจากบ้านแค่สีก็น่ากินแล้วอะลาดจ้าแต่พี่ติ๊กก็มีขนมปังนะคะแล้วก็มีขนมจีนด้วยแล้วก็ปลาอันนี้คือส่วนที่มีค่ามากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นตรงครีบของปลามันจะมันและจะอร่อยมากสวยเลยเค็มเราใส่เกลือเม็ดใหญ่ไปนี่คือชิ้นส่วนของเราก็จะเป็นก้างเพราะว่าเสียรวดวอร์มสเตียนสัวว่าไอ้นี่โยตรงนี้น่าจะเป็นเกลือเยอะทุกคนติ๊กบอกเดี๋ยวเราก็จะเอานี่ลาดนะฮะแล้วก็ดูดส่วนฝรั่งก็จะกินแบบเนื้อดูแล้วตรงนี้มันน่ะทุกคน
เห็นมั้ยตรงข้างมันอะแล้วก็มันก็จะมีมันๆอะตรงเนี้ยขออภัยนะคะไม่ไหวแล้วอร่อยนุ่มอร่อยมันอร่อยมาก มาค่ะแล้วก็จะกับขนมจีนขนมจีนเลยจ้านี่อร่อยเอาโทรเรียกเพื่อนด่วนอร่อยมากปลาตัวใหญ่มากเกือบ2กิโลอ่ะที่พี่ซื้อมาเผ็ดนะเผ็ดโหพี่ติ๊กนี่นี่นะทุกคนพี่ติ๊กเอาน้ำจิ้มราดแบบเบียร์เดี๋ยวทุกท่านอร่อยมากบีกินเพื่อทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวบีขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำหิมะนะคะก็คือจะไปปั้นสโนว์แมนส่วนที่เหลือกันขอกินแป๊บนึงทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวออกมาข้างนอกละมาเดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนของเราหน่อยละบีทำเป็น3ชั้นนะ1 2 3นะคะก็คือหัวแล้วก็ตัวแล้วก็อาจจะเป็นช่วงพุงอยู่ข้างล่างโอเคตอนนี้น้องมีความสวยงามมากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยดูตอนนี้คือบรรยากาศโอ้ยบีอยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ด้วยจังดูค่ะสวยมากป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันค่ะนี่นะทุกคนบีไม่รู้ว่ามันตรงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูค่ะแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยก็คงไม่ตรงเราก็คงต้องลูบออกนี่เนาะลูบแล้วก็แปะเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยตรงเนี้ยมันจะแบบว่าคือมันบางมากเลยอะเราต้องเอาหิมะน่ะเดี๋ยวดูนะเราต้องเอาหิมะเนี่ยขึ้นไปแล้วก็โบะเพราะไม่งั้นน้องอาจจะหัวหลุดได้นี่เราต้องแปะไปตรงนี้น้องจะได้ไม่คอหลุดนี่นี่นะคะเห็นไหมปึ๊บมาเดี๋ยวบีจะตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกันนะคะนี่วิธีการทำหิมะของบีนี่ขนาดไม่เสร็จยังสวยเลยอะโอเคลุยเดี๋ยวบีจะขอไปเอาตาเอาจมูกเอาปากน้องมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาแปะด้วยกันค่ะลุยงงมากแหละลืมแขนน้องมากเฮ้ยเดี๋ยวทำแขนก่อนค่ะThank you.
ดูค่ะทุกคนเสร็จแล้วนี่เลยป่ะเดี๋ยวจะเอาปากน้องมาใส่แล้วก็จมูกนะคะทุกคนดูนี่ค่ะอันนี้คือซาลามิยากิที่บอกว่าเป็นคล้ายๆแบบลูกอมของทางฟินแลนด์เกือบขนมของทางฟินแลนด์เขาเนาะเดี๋ยวบีเอาเนี่ยทำตาน้องเนี่ยนะคะมีสีแล้วก็เดี๋ยวปากจะใช้นี่เลยส้มเดี๋ยวบีทำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยให้น้องยืมแป๊บนึงน้องหนาวสวัสดีครับทุกคนมาช่วยตั้งชื่อให้บีด้วยน้องจะชื่ออะไรดีดูค่ะตาน้องบีหวังไว้อย่างยิ่งว่านกจะไม่มาเจาะกินถ้านกมาเจาะกินนี่หมดเลยนะหมดกันนี่นะฮะตาน้องเอาไหนละกล้องนี่จ้ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้เลยจ้านี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าสโนว์มากๆเลยเดี๋ยวไปหาหมวกให้น้องใส่ดีกว่าเดี๋ยวน้องหนาวเต็งเสร็จแล้วนี่นะคะเย้